สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับนานาในช่วง Baking Story ช่วงที่จะนำเสนอเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับเบเกอรี่เป็นประจำทุกสัปดาห์สำหรับเมนูวันนี้คุณผู้ชมอาจแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมไม่เข้าครัวทำขนมแล้วหรอทำไมตัดแตงโมมาเสิร์ฟคุณผู้ชมกันนี่คุณผู้ชมอยากให้คุณผู้ชมดูค่อยๆดูด้วยกันนะมันคล้ายแตงโมมากเลยแต่ว่ามันคือพุดดิ้งแตงโมค่ะข้างล่างกับชั้นที่สองเนี่ยที่เป็นสีเขียวเหมือนเปลือกแตงโมกับสีขาวเหมือนเปลือกแตงโมเนี่ยเราทำจากสปันเค้กนะคุณผู้ชมแล้วข้างบนเนี่ยเราก็จะทำเป็นพุดดิ้งแตงโมค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการตัดวิธีการหั่นต่างๆเนี่ยเทคนิคแคล้วแน่นอนสำหรับวันนี้ค่ะก่อนเข้าครัวด้วยกันเนี่ยนะคุณผู้ชมนานามีวิธีการออกเสียงพุดดิ้งมาฝากคุณผู้ชมด้วยล่ะค่ะคุณผู้ชมรู้หรือไม่ว่าที่ประเทศญี่ปุ่นนั้นแต่ก่อนคนเขาก็เรียกว่าพุดดิ้งกันละค่ะแต่ว่าด้วยความผิดแผกของสำเนียงและการส่งต่อทางภาษาทำให้คำว่าพุดดิ้งนั้นแปลงเปลี่ยนเป็นพอดดิ้งบ้างแต่สุดท้ายคนญี่ปุ่นเขาก็ใช้คำว่าพูริงซึ่งเป็นคำที่เรียกง่ายและตรงความหมายกับหน้าตาของพุดดิ้งที่เราคุ้นเคยในปัจจุบันซึ่งเป็นพุดดิ้งชนิดหนึ่งที่เรียกว่าคัสตาร์ดพุดดิ้งนั่นเองค่ะเอาละค่ะก็เป็นเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับพุดดิ้งของญี่ปุ่นนะคะแต่ช่วงหน้าเนี่ยเราจะมาเข้าครัวทำพุดดิ้งรูปแตงโมกันติดตามชมสักครู่นะคะWe'll be right back.